ค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศีลกันแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนบ้างนะคะก็อาจจะมีทำแบบนึกว่าตัวเองรักษาศีลข้าครบแล้วแต่ยังมีกระดำกระด่างอะไรบ้างนะคะซึ่งเท่าที่เห็นนี่ก็มีเยอะมากแม้แต่ในที่ทำงานหนูเหมือนกันเพราะว่าแต่ที่ทำงานไม่มีกฎนะคะว่าพนักงานต้องถือศีล5ให้ได้เท่านั้นถึงเป็นพนักงานได้นะคะแต่ก็ยังมีค่ะเห็นกระดำกระด่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาคลิปให้เขาดูเลยนะคะทีนี้ถามก่อนว่าความหมายของศีลคืออะไรและทำไมเราถึงควรรักษาศีลคะจริงศีลแปลว่าปกตินะครับซึ่งจะหมายความว่าเราจะมาใช้ตีความว่าหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำปกติก็ได้นะครับหรือแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จริงคำว่าศีลแปลว่าอะไรไม่สำคัญแต่สำคัญว่าทำไมเราถึงควรรักษาศีลนะครับศีลก็คือเป็นพูดง่ายคือเป็นกรอบสำหรับฆราวาสทั่วไปเป็นการละบาปที่ได้บาปมากนะครับ5ข้อ1ก็คือการฆ่าสัตว์นะครับ2ก็คือการลักทรัพย์3ก็คืออันนี้พี่หันมาเพราะพี่ไม่รู้ใช่ไหม3คือการพูดเมียผิดลูกเมียผิดลูกเมีย4คือการโกหก5คือการสุราแล้วก็เครื่องดื่มของมึนเมาและยาเสพติดนะครับก็คือ5ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ยก็เอาง่ายๆคือการฆ่าเองนะครับการสั่งฆ่าเช่นไปยืนตามร้านนะครับต้องบอกปลาตัวนี้นะครับหรือซื้อหอยขอสดๆหน่อยที่มันพงาบพงาบอยู่ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับเอามาแล้วก็ขอเอามาฆ่าเองหรือว่าแบบสดๆจะได้อร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเอาสัตว์ที่ยังไม่ตายหรือว่าสั่งฆ่าเขาตายแต่ต้องสั่งให้เขาไปฆ่าให้เขาไปฆ่าหวานฆ่าใช่คือทั้งฆ่าเองแล้วก็ทั้งสั่งให้คนอื่นฆ่านะครับหรือแม้ว่าจะไม่ได้สั่งให้คนอื่นฆ่าแต่ยินดีที่คนอื่นฆ่าอันนี้ก็ได้บาปจากการฆ่าสัตว์ขออนุญาตแทรกตรงนี้เลยค่ะมีครั้งนึงหนูไปร้านกุ้งเผานะคะแล้วก็แบบนั่งทานกันแล้วทีนี้เราถือศีล5แล้วเนี่ยเราก็ไม่สั่งทีนี้ก็เพื่อนแซวกันเล่นค่ะบอกว่ากินกุ้งเผาไหมก็เลยบอกตักบาตรจะทำพระซิอันนี้จริงๆเราก็แอบมีลึกๆใช่ไหมคะว่าจริงๆยินดีที่เขาจะเป็นย่ามาให้เราเหมือนกันถูกต้องก็ได้บาปเหมือนกันนะครับพลาดโอเควันนี้ดูแล้ววันหลังไม่เอาบอกไม่เอาไหมคะต่อค่ะก็คือสี่ข้อแรกก็คือถ้าเอาที่ตัวเราเองทำก่อนนะครับก็คือ1คือรู้ว่ามีชีวิต2คือ เราตั้งใจลงมือฆ่า3คือการฆ่าสำเร็จอันนี้พูดแบบสรุปจริงๆ5ข้อแต่เอาสรุปเป็น3ข้อก็คือว่า1คือรู้เห็นว่ามันมีชีวิต2คือตั้งใจลงมือฆ่าคือทำตั้งใจทำให้มันตายนะครับ3ก็คือมันตายจากการพยายามนั้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคันแล้วเอามือไปลูบปุ๊บเอาอยู่ตายไม่เห็นไม่รู้คือคันแล้วก็เป็นปฏิกิริยานะครับอย่างนี้เนี่ยไม่บาปไม่จากไม่มีเจตนาไม่เห็นว่ามันมีชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคันปุ๊บเฮ้ยสงสัยเป็นยุงว่ะแล้วก็จับนี้เลยแต่ปุ๊บอุ้ยใช่จริงด้วยจริงด้วยเอ้ยไม่เจตนาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะใจคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยสงสัยเป็นยุงเห็นไหมครับใจคือคิดอยู่แล้วเฮ้ยสงสัยเป็นยุงเห็นไหมครับนี่คือมีเจตนารู้ว่าเฮ้ยเอื้อมมือไปเนี่ยมันตายแน่เห็นไหมครับอันนี้คือแปลว่ารู้ว่ามีชีวิตมีเจตนานะครับแม้จะพยายามพูดเขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในการเพราะอ้างให้ตัวเองใช่ใช้ภาษานะครับในการแบบเบี่ยงเบนเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงก็คือแบบนั้นคือบาปนะครับแล้วก็เครื่องมือทำบาปก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับไอ้แป๊ะๆครับอ๋อเป็นไม้ลักซี่ลงค่ายุงนะครับอันนั้นคือลงค่าศาสตร์ขนาดเล็กนะครับก็1แป๊ะก็1บาทนะครับก็คิดเอาเองนะครับในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างนะครับคนที่ฆ่าเอาไม้เสียบท้องแมลงวันนะครับแต่ไม่ตายนะครับแมลงวันไม่ตายก็